ครั้งนี้มันเป็นเรื่องของน้ำท่วมนี่มันเป็นเหตุที่มันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดมันไม่เป็นเรื่องของภาพธุรกิจครับมันเป็น one time เพราะฉะนั้นมาตรการอาจจะมีอาจจะเป็นเฉพาะเจาะจงนะครับไปเรื่องของการตอนนี้ก็มีแล้วธนาคารก็ผ่อนสามารถผ่อนหรือว่ายืดระยะเวลาการชำระได้นะครับแต่จริงๆที่จะสร้างความเชื่อมั่นผมว่าอันนั้นเป็นปัจจัยหลักที่ทางภาครัฐที่ทางเราอยากให้ทางภาครัฐทำนะครับคือมาตรการในการบริหารจัดการน้ำต่อไปผมมองว่าต้องไตรมาสที่3นะไตรมาสที่1 2เนี่ยในช่วงที่ประสบภัยอาจจะเป็นช่วงของการฟื้นฟูและการฟื้นฟูเนี่ยเกี่ยวพันกับเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกโครงการด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าขยะยังล้นอยู่ถนนหนทางต่างๆยังไม่ได้มีการปรับปรุงนะซึ่งเป็นถนนของที่เทศบาลต้องดําเนินการกทมต้องดําเนินการหรืออบต.ต้องดําเนินการเนี่ยนะแม้โครงการจะฟื้นฟูดีแล้วเนี่ยแต่บรรยากาศของการซื้อขายยังไม่กลับมาครับถ้าสภาพแวดล้อมข้างนอกยังไม่ดีพอ